พระพุทธศาสนาคือลมหายใจแห่งแผ่นดินอีก100 ปีเมืองไทยจะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นเพราะดาบที่ฟันคอเนนอายุ13 ปีก็เป็นดาบเล่มเดียวกันกับดาบที่ฟันคอพระที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในประเทศอินเดียเนน้อยอายุ13 ปีถือบาตรออกไปเดินบิณฑบาตไม่มีอาวุธอะไรมีแต่บาตรอยู่ดีๆก็เอาดาบมาฟันคอไม่รู้ว่าเนน้อยอายุ13ปีไปมีพิษมีภัยอะไรกับใครจนถึงต้องทำอย่างนั้นนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนาในเมืองไทยพระไปอยู่ต่างประเทศได้สบายมีวัดเยอะไปนอนได้คนอื่นก็ได้วิ่งกันหัวซุกหัวซุนอย่างนี้เรามองไม่เห็นปัญหามันจะเกิดขึ้นวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้เพียงแต่จะเกิดข้างหน้าเอานานหน่อยก็100 ปีแถวกรุงเทพนี้จะเป็นใครก็ไม่รู้คนไทยอาจจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปถ้าไม่คิดกันให้ดีเอานานหน่อยอีก100 ปีเมืองไทยจะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างทุกวันนี้แม้เมืองไทยจะยังมีอยู่แต่ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่มีพระพุทธศาสนาเลยนะแต่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในลักษณะอย่างปัจจุบันนี้แต่จะอยู่ในลักษณะหนึ่งอย่างหลวงพ่อนี้ไม่ทันได้เห็นหรอกแต่พวกเราไม่แน่แต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าคิดให้ดีแก้ให้ดีก็อาจจะยืดออกไปได้อีกหน่อยอย่างหลวงพ่อไม่ทันหรอกพูดถึงความเปลี่ยนแปลงวัดสะเกดเมื่อหลวงพ่อมาทีแรกถนนยังไม่มีรถยนต์เข้าวัดไม่ได้ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีที่หลวงพ่ออยู่ด้วยท่านพูดว่าถ้ารถยนต์เข้ามารับถึงบันไดกุฏิได้เมื่อไรจะไปสระบุรีไหว้พระบาทหลวงพ่อปริ้งท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อและท่านก็เป็นเพื่อนกับเจ้าคุณธรรมเจดีด้วยสมัยนั้นมีโยมศรัทธาจะพาท่านไปไหว้พระบาทที่สระบุรีจึงมานิมนต์ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีไปด้วยท่านก็บอกว่าถ้ารถเข้ามารับได้ที่หัวบันไดกุฏิเมื่อไหร่จะไปสมัยนั้นไปสระบุรีไหว้พระบาทต้องออกตั้งแต่6 โมงเช้าบ่ายจึงถึงไหว้เสร็จแล้วกลับกรุงเทพก็ค่ำพอดีเพราะทางสมัยนั้นลาดยางไปถึงแค่รังสิตเลยนั้นไปเป็นลูกลังทั้งนั้นรถสมัยนั้นเป็นรถ2 แถวแบบ4 ล้อเท่านั้นถ้าเดี๋ยวนี้ไปกับ10 เที่ยวก็ยังไม่มืดภายในวัดสะเกษสมัยนั้นสภาพไม่ได้เป็นอย่างนี้ถนนสำหรับเดินในวัดทำด้วยอิฐวางซ้อนเรียงเป็นแถวถ้าเป็นต่างประเทศเช่นที่ฝรั่งเศสถนนทำด้วยอิฐอย่างนี้ถือว่ามีคุณค่ามากหลวงพ่อเป็นเนนเข้ามาในวัดครั้งแรกรู้สึกแปลกเพราะวัดเป็นตึก2 ชั้นทำไมวัดเป็นอย่างนี้คิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกมาพระโผล่หน้าต่างออกมาทางหน้าต่างมองดูท่านคงสงสัยว่าเป็นใครเพราะได้ยินเสียงเท้าเดินผ่านเข้ามานึกว่าเอ๊ะทำไมพระอยู่กันอย่างนี้เพราะเคยอยู่กุฏิแบบพระในต่างจังหวัดจำได้เลยเป็นเนนตอนนั้นอายุ13 ย่าง 14 ขวบเท่านั้นปีพ.ศ.2484เกิดสงครามโลกทหารเอาปืนใหญ่ปตอปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานมาตั้งรอบภูเขาทองพวกเนนก็สนุกมาดูปืนใหญ่กันตามภาษาเด็กมีระเบิดมาทิ้งภูเขาทองแต่ไม่ถูกระเบิดไปตกที่สะพานผ่านฟ้าน่าอัศจรรย์
ภูเขาทองออกใหญ่โตไม่น่าจะพลาดคงเป็นพระบารมีพระธาตุตอนนั้นท่านพลเอกประมาณอดิเรกสารเป็นทหารม้ามียศพันโทเอาม้ามาเลี้ยงที่ลานพระวิหารท่านจึงคุ้นเคยกับที่วัดมาจนถึงปัจจุบันพอปีพ.ศ. 2485น้ำก็ท่วมกรุงเทพจึงรู้ว่าบริเวณวัดสะเกษนั้นสูงเพราะที่อื่นน้ำท่วมมากแต่วัดสะเกษน้ำท่วมน้อยบริเวณภูเขาทองไม่ท่วมเลยที่เล่ามาอย่างน้อยพวกเราจะได้รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรตอนนี้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ยังอยู่จึงทำให้พระพุทธศาสนาในเมืองไทยยังเปลี่ยนแปลงช้ากว่าสิ่งอื่นแต่ต่อไปจะเปลี่ยนแปลงเร็วต่อไปสังคมจะหมุนเร็วพระศาสนาก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วตามไปด้วยจะไม่ใช่อย่างทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้พระเนนยังได้เรียนนักธรรมเรียนภาษาบาลีและในหลวงยังพระราชทานสมณศักดิ์ยังได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณต่อไปข้างหน้าจะไม่มีอย่างนี้แล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่หลักที่สำคัญหลักที่สำคัญนั่นก็คือการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เร็วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเนนต้องมีการศึกษาจึงจะนำพาพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะต้องเป็นหลักให้พระเนนได้ศึกษาเรียนมิเช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเรียนอะไรกันอย่างไรเลยกลายเป็นพระพุทธศาสนาไร้หลักถ้าไม่มีการเรียนการสอนเป็นของเราเองก็ต้องไปเรียนกับของชาวบ้านถ้าไปเรียนกับชาวบ้านเนนกับเด็กจะต่างอะไรกันไม่ต้องอื่นใครก็เหมือนประเทศเพื่อนบ้านเมื่อสถาบันศาสนาไม่มีพระเนนก็ต้องไปเรียนร่วมกับชาวบ้านพ.ศ. 2518ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองวินาทีเดียวเท่านั้นเปลี่ยนแปลงหมดล้มระบบพระมหากษัตริย์หมดล้มระบบศาสนาหมดไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วพระเนนจะต้องไปเรียนกับชาวบ้านเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปตื่นเช้าก็ต้องสะพายย่ามถือร่มถือกระเป๋าไปโรงเรียนไปยืนเข้าแถวร้องเพลงชาติเหมือนเด็กชาวบ้านคนหนึ่งแล้วอย่างนี้ศาสนาจะเหลืออะไรพระเนนถูกสั่งให้เลิกเรียนอย่างพระแล้วให้ไปเรียนอย่างชาวบ้านพระเนนเลิกการเรียนทำเรียนวินัยแล้วจะเหลืออะไรอย่างนี้พระศาสนาก็หมดแม้แต่พระมหากษัตริย์หากไม่หนีออกนอกประเทศก็ถูกส่งออกไปท้องนาทำการกติกรรมอย่างชาวบ้านทั่วไปนี่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองหลวงพ่อจึงได้บอกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้ต้องทำให้เป็นหลักเข้าไว้ต้องเป็นหลักในการให้การศึกษาแก่พระเนนหาไม่แล้วพระพุทธศาสนาในเมืองไทยก็จะไม่ต่างอะไรจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเห็นกันอยู่แล้ว